เมื่อเดือนมีนาคมสื่อรัสเซียได้เปิดเผยการบันทึกเสียงที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเยอรมนีหาลือกันเกี่ยวกับแผนการโจมตีสะพานไครเมียเจ้าหน้าที่ทหาร4นายรวมถึงผู้บังคับบัญชาการกองทัพอากาศเยอรมนีและเสนาธิการได้สนทนากันผ่านแฟลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ไม่ได้เข้ารหัสพวกเขาได้พูดคุยกันถึงวิธีการโจมตีอย่างละเอียดเช่นแม้ว่าสะพานไครเมียจะเป็นเป้าหมายที่แคบมากและยากที่จะโจมตีแต่สามารถทำได้ด้วยขีปนาวุธทอรัสและหากใช้เครื่องบินราฟาของฝรั่งเศสก็สามารถโจมตีสะพานไครเมียด้วยทอรัสได้และจากการเปิดเผยการบันทึกเสียงนี้กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้เรียกร้องให้เยอรมนีชี้แจงส่วนเยอรมนียืนยันว่าการสนทนาภายในกองทัพอากาศถูกดักฟังและจะทำการตรวจสอบอย่างรอบคอบและรวดเร็วขีปนาวุธทอรัสที่กล่าวถึงนี้เป็นหนึ่งในขีปนาวุธอากาศสู่พื้นพิสัยไกลที่แม่นยำและทรงพลังที่สุดในปัจจุบันเมื่อวันที่28เมษายนหนังสือพิมพ์ของเยอรมนีรายงานว่ากองทัพเยอรมนีมีขีปนาวุธทอรัสประมาณ600ลูกโดยคาดว่า1ใน4พร้อมใช้งานในสนามรบได้ทันทียูเครนต้องการขีปนาวุธนี้มาตั้งแต่ต้นมากกว่าขีปนาวุธ ATACMS รุ่นใหม่พิสัย300กิโลเมตรที่สหรัฐสนับสนุนอย่างไรก็ตามเยอรมนีตัดสินใจที่จะไม่ส่งมอบขีปนาวุธนี้เนื่องจากเป็นที่ชัดเจนว่ายูเครนอาจใช้โจมตีแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียซึ่งอาจทำให้ไม่เพียงแต่เยอรมนีแต่ยังรวมถึงยุโรปทั้งหมดที่จะถูกดึงเข้าสู่สงครามด้วยดังนั้นคลิปนี้เราเลยจะมาดูกันว่าทำไมขีปนาวุธทอรัสถึงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในขีปนาวุธอากาศสู่พื้นที่ทรงพลังที่สุดในปัจจุบันกันค่ะสวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้ขีปนาวุธทอรัสเป็นขีปนาวุธอากาศสู่พื้นพิสัยไกลที่ผลิตโดยบริษัททอรัสซิสเต็มซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่าง MBDA และบริษัทซาร์โบฟอร์สไดนามิกทอรัสเป็นขีปนาวุธที่มีขนาดใหญ่กว่า Slam ER 1ระดับและมีการพัฒนาที่เหนือกว่าทั้ง Slam ER และ JASSM ในด้านขนาดน้ำหนักอำนาจทำลายพิสัยการยิงและสมรรถนะการบินทำให้มีอานุภาพการทำลายที่สูงกว่าโดยมีการใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนสามารถบินด้วยความเร็ว 0.95 มาและมีพิสัยการบินไกลกว่า500กิโลเมตรขีปนาวุธนี้มีความยาว5เมตรน้ำหนักรวม 1.4 ตันซึ่งเท่ากับขีปนาวุธทมาฮอคที่ยิงจากเรือพิฆาตและเรือดำน้ำทอรัสสามารถโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญได้และสามารถบินร่อนที่ความสูง 40-50 เมตรจากพื้นดินเพื่อหลบการตรวจจับของเรดาร์ของศัตรูเหตุผลที่ขีปนาวุธนี้สามารถเจาะระบบป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึกและโจมตีสิ่งปลูกสร้างสำคัญได้อย่างแม่นยำเนื่องจากมันใช้ระบบนำทางแบบ3ระบบโดยระบบนำทางผสมผสานที่ประกอบด้วยระบบนำทางทางดาวเทียมทางทหารและระบบนำทางแบบเฉือกเพื่อระบุตำแหน่งของดาวเทียมและตำแหน่งของตัวเองรวมถึงระบบนำทางด้วยภาพและระบบนำทางแบบอ้างอิงภูมิศาสตร์ด้วยเหตุนี้แม้ว่าระบบนำทาง1หรือ2ระบบจะเสียหายหรือถูกโจมตีด้วยการรบกวนสัญญาณ GPS ขีปนาวุธก็จะยังสามารถใช้ระบบนำทางที่เหลือเพื่อโจมตีเป้าหมายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบนำทางด้วยภาพและระบบนำทางอ้างอิงทางภูมิประเทศจะใช้ภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียมของเส้นทางการบินพร้อมพิสัยที่ถูกป้อนเข้าไปในขีปนาวุธล่วงหน้าเมื่อขีปนาวุธถึงจุดที่กำหนดมันจะใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนที่ติดตั้งมาเพื่อเปรียบเทียบภาพและพิกัดทำให้สามารถระบุตำแหน่งปัจจุบันและเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายได้โดยระบบนำทางที่แม่นยำนี้ทำให้มีการคาดเคลื่อนน้อยกว่า2เมตรนอกจากนี้หลังจากการยิงขีปนาวุธแล้วยังสามารถเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีได้ผ่านระบบเครือข่ายข้อมูลทางทหารเช่นลิงก์16หรือดาวเทียมอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ขีปนาวุธนี้น่ากลัวก็คือสามารถติดตั้งหัวลบได้หลากหลายประเภทและมีระเบิดพิเศษที่เรียกว่าเมฟิสโตตามชื่อปีศาจในตำนานฟาวส์ของเกอเต้เมฟิสโตเป็นหัวลบแบบเทนเดนประกอบด้วยหัวลบเจาะทะลุและหัวลบทะลุทะลวงซึ่งมีโครงสร้างเหมือนกับที่เราเห็นในขีปนาวุธต่อต้านรถถังกล่าวคือหัวลบเจาะทะลุจะเจาะผ่านพื้นผิวก่อนจากนั้นหัวลบทะลุทะลวงจะเข้าไปใต้พื้นผิวโดยใช้ชนวนอัจฉริยะที่สามารถตรวจจับช่องว่างของสิ่งก่อสร้างใต้ดินและจะระเบิดหัวลบขนาด480กิโลกรัมอย่างแม่นยำและจุดที่ต้องการทำลายสามารถเจาะทะลุคอนกรีตเสริมแรงได้หนาถึง6เมตรซึ่งมีประสิทธิภาพการเจาะทะลุเทียบเท่ากับ GBU-28 Bunker Buster ที่มีน้ำหนัก2ตัน
อย่างไรก็ตามความสามารถในการเจาะทะลุโครงสร้างของทอรัสมาจากหัวรถแบบเทนเดอร์ซึ่งมีความสามารถในการเจาะทะลุดินทั่วไปได้ประมาณ6เมตรเท่านั้นในขณะที่ GBU 28สามารถเจาะทะลุดินทั่วไปได้ลึกถึง30เมตรดังนั้น GBU 28จึงมีประสิทธิภาพมากกว่าในการโจมตีสิ่งก่อสร้างใต้ดินลึกนอกจากนี้เมื่อโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินแล้วจะมีการจุดระเบิดหัวรบเจาะทะลุและหัวรบทะลุทะลวงพร้อมกันเพื่อใช้ประโยชน์จากแรงระเบิดและสะเก็ดระเบิดในการทำลายเป้าหมายปัจจุบันเครื่องบินที่สามารถใช้ขีปนาวุธนี้ได้แก่ Tornado IDS ของกองทัพอากาศเยอรมนี JAS 39 Gripen ของกองทัพอากาศสวีเดน FA-18 และ Eurofighter Typhoon ของกองทัพอากาศสเปนและ F-15K ของเกาหลีใต้หลังจากที่บริษัททอรัสซิสเต็มได้ทราบถึงแผนการพัฒนาขีปนาวุธอากาศสู่พื้นสำหรับเครื่องบินรบ FA-50 และ KF-21 ของเกาหลีใต้แล้วบริษัทจึงได้เสนอแผนการพัฒนาร่วมกับฝ่ายเกาหลีซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาขีปนาวุธทอรัส KEPD-350K2รุ่นใหม่ 35K2 นี้ยังคงรักษาอำนาจการเจาะทะลุซึ่งเป็นสมรรถนะสำคัญไว้แต่ได้ลดขนาดตัวขีปนาวุธให้เหมาะสมกับเครื่องบินขนาดเล็กอย่าง FA-50 และมีรายงานว่าจะมีวิสัยการยิงที่ไกลกว่ารุ่นก่อนหน้าและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของขีปนาวุธทอรัสถ้าท่านผู้ชมอยากให้ทางช่องทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์กดหัวใจสมัครสมาชิกขอบคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ